คิดยกกำลังสองวันนี้ดิฉันคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกค่ะรูปแบบการลงทุนในรูปแบบไหนที่เกี่ยวข้องกับเงินสกุลดิจิทัลค่ะการลงทุนที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีขนาดนี้กำลังเกิดขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบนะคะที่พูดถึงกันมากก็คือบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีแต่อีกหนึ่งรูปแบบที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังสร้างความปวดหัวไม่น้อยก็คือ ICO Initial Coin Offering คืออะไรแล้วจะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรคืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยโลกไซเบอร์ค่ะคำก่อนหน้านี้ IPO Initial Public Offering คนอาจจะยังงงๆอยู่ด้วยซ้ำนะคะตอนนี้มาถึง ICO แล้วคืออะไรคะอาจารย์คือ IPO ทวนก่อนก็คือบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีแต่ต้องการจะนำบริษัทไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะทำการเตรียมพร้อมที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะจ้าง FA มามี Underwrite มาก.ล.ต.เข้ามาควบคุมก็ทำการออกหุ้นนะครึ่งพนักงานเนี่ยก็อาจจะถือหุ้น IPOเอาไปหุ้นละ10บาทพอเข้าตลาดกลายเป็น100นึงราคา IPO ก็กำไรเลยใครๆก็อยากได้หุ้น IPO อันนั้นเป็นรูปแบบที่คุ้นกันอยู่สำหรับการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์มากมายการระดมทุนในตลาดทรัพย์เนี่ยมันต้องทันระบบบัญชีให้เป็นระบบที่ตลาดทรัพย์เขามีมาตรฐานอยู่ต้องมีคนมาออดิเตอร์ที่ได้มาตรฐานต้องมี FA ต้องมีอันเดอร์ไรท์เนี่ยใช้เงินหลายล้านอยู่มีการควบคุมกำกับใช่และของที่มีอยู่เนี่ยสินค้าบริการเนี่ยต้องมีอยู่จริงคือต้องรันมาให้เห็นแล้วถึงจะเข้าได้แต่นี่เอาโลก ICO บ้าง ICO เนี่ยเหมือนขายฝันเหมือนขายฝันคือผมจะทำโครงการหนึ่งเหมือนสตาร์ทอัพฟินเทคแต่ผมยังไม่มีเงินตอนนี้แต่ถ้าโครงการผมสำเร็จนะรับรองเลยว่าธุรกิจผมจะไปได้สวยแต่ยังไม่มีอะไรนะขายฝันจริงๆเลยนะคะขายฝันไปเดียวเลยสิ่งนี้เขาจะทำคือเขาจะออกเปเปอร์มาชุดหนึ่งเรียกว่า white paper ว่าโครงการของเขาเป็นอย่างนี้พิเศษโมเดลเป็นอย่างนี้จะหาเงินอย่างนี้เอาไว้เพื่อนี่ขึ้นไปโชว์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำระบบ ICO ขึ้นมานะเขาจะออกเป็นคอยนะซึ่งคือเป็นคริปโตเคอเรนซีหมายความว่าตอนนี้ใครจะออกคริปโตเคอเรนซีก็สามารถทำได้เลยอย่างไรทำได้เลยออก ICO ไงก็คือผมจะคอนเวิร์ตหุ้นในบริษัทผมเนี่ยให้กลายเป็นหน่วยของคริปโตเคอเรนซีก็คือคอยแต่เขาจะไม่ค่อยเรียกคอยเขาจะเรียกว่า ICO token นะคุณฐานลงล้านหนึ่งผมให้คุณรัฐา10โทเค็นคุณรัฐาบอกมี10ล้านเอาไปเลย100โทเค็นแต่ผมจะออกทั้งหมด 10,000 โทเค็นพอเข้าใจไหมฮะเหมือนหุ้นน่ะบางคนซื้อตั้งแต่30ตังค์ตอนนี้ขึ้นไปเป็น9บาทโอ้กำไรไม่รู้เท่าไหร่บางคนก็ซื้อไป30ตังค์ลาไปสักเดือนนึงเจ้าของบริษัทหนีไปเลยก็ศูนย์หมดไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้ก็มีทำไมถึงทำให้คนเชื่อมั่นพร้อมที่จะเอาเงินไปเทเพื่อการลงทุนได้ขนาดนั้นทั้งที่ยังไม่เห็นสินทรัพย์อะไรเลยเงินที่โยนมาโยนกันมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่2ตัวคือบิตคอยน์กับอีเธอเรียมซึ่งตอนนี้ผมมีบิตคอยน์อยู่ในกระเป๋านะมีเธอเรียมในกระเป๋าเนี่ยถ้าผมไปแลกออกมาเป็นเงินบาทเงินดอลเขาเรียกเฟสมันนี่ผมจะโดนค่าตงคือเสียเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นเวลาเขาระดมทุนเนี่ยเขาระดมเป็นคริปโตฮะถือว่าผิดกฎหมายไหมคะไม่ผิดกฎหมายเพราะว่ามันยังไม่มีกฎหมายอะไรมาครอบคลุมไม่มีถูกไม่มีผิดหมายถึงว่าอยากทำกันเองก็ทำกันเองธนาคารชาติแต่ละประเทศธนาคารกลางบอกผมไม่อภูให้คุณนะแต่ผมก็ไม่ห้ามแต่บางประเทศอย่างจีนเนี่ยเริ่มจะไม่โอเคละเริ่มมีการรัสเซียเริ่มจะควบคุมกลไกเข้าไปกำกับมาเปิดนี้ไม่ได้นะบิตคอยบิตเคยอะไรเงี้ยเริ่มจะมีกลไกแล้วเพราะว่าในอนาคตที่เขาจะทำเองก็คือภาครัฐจะทำเองเขาจะออกคอยของเขาเองเขาบอกว่าบิตคอยไม่เอาเอาเป็นอะไรชัยนาคอยแล้วกันสมมตินะคือแต่ละประเทศเนี่ยเอสโตเนียคอยออกแล้วคือเขาบอกให้เขามีบล็อกเชนของตัวเองอย่างนี้ก็มีแล้วในไทยล่ะครับพฤติกรรมการเข้าไปลงทุนผ่าน ICO ขณะนี้แพร่หลายขนาดตอนนี้เนี่ย ICO เนี่ยมันจะเด่นดังขึ้นมาได้มันจะทำกำไรได้มันต้องเข้าไปเทรดในตลาดเหมือนหุ้นน่ะถ้าไม่ได้เข้าตลาดก็จบจริงไหมฮะ IPO ไม่ได้อันนี้มันจะมีตลาดอยู่ในโลกเนี่ย 5,000 กว่าตลาดนะเมืองไทยตอนนี้มี2ที่ที่เทรดได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเริ่มเห็นความเสี่ยงข้อพึงระวังเกี่ยวกับการลงทุนในไทยยังไงบ้างหรือยังคะคือตอนนี้ไม่มีการเลกูเลตก็แลกกันไปเนี่ยวันละ100 200 200 300ล้านก็แลกกันไปค่ะไม่ได้มีการบอกว่าใครจะทำเทรดเนี่ยคริปโตเคอเรนซีเทรดเนี่ยต้องมาจดทะเบียนหรืออะไรยังไม่มีตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าระบบดิ่งพอไหม security เป็นยังไงค่ะถ้าเงินที่เทรดกันอยู่เนี่ยหายไปเนี่ยเทรดเดอร์รับผิดชอบไหมวอลเล็ตเราเงินออกอย่างเงี้ย
จะไปร้องแรกแห่กระเชิงกับใครสิ่งเหล่านี้ที่ผ่านมาในกรณีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับประเทศอื่นขายฝันแบบนี้แล้วเกิดผลกระทบตามมาแล้วความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็คืออะไรคะก็คือตัว Exchanger เนี่ยโดนแฮกไอ้ตลาดเนี่ยที่เทรดเนี่ยโดนแฮกเกอร์เจาะหายกันทีเนี่ย50ล้าน100ล้านอะไรแบบเนี้ยแต่ข้อดีนะมันเป็นทางเลือกใหม่ของนักลงทุนและมันก็เป็นทางเลือกใหม่ของนักลงทุนอย่างคลาวด์ฟันดิ้งอย่างเงี้ยเอาตรงๆมันไม่ค่อยเวิร์คถูกมั้ยคลาวด์ฟันดิ้งที่มันคือแมคานิซึมใหม่มวลชนเนี่ยนะคะแมคานิซึมใหม่ของคลาวด์ฟันดิ้งมาในรูปของ ICO แต่ว่าในอนาคตผมว่ารัฐต้องเข้ามาเรกูเลตไม่ช้าก็เร็วเอาล่ะค่ะเป็นกลไกใหม่ทางเลือกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะสำหรับนักลงทุนแต่แน่นอนว่าความเสี่ยงผลกระทบที่ตามมาก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการควบคุมกำกับเช่นเดียวกันค่ะสำหรับ ICO Initial Coin Offering ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ